ความคมชัดเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับตัว Elgato HD 60S Plus นะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับรายการ Pro Review ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาดู Capture Card กันครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่า Capture Card เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองภาพว่ามันเหมาะสำหรับคนที่สตรีมเกมหรือแคสเกมอย่างเดียวนะครับจริงๆก็ไม่ใช่นะครับจริงๆ Capture Card เนี่ยสามารถเอามาทำงานไลฟ์สตรีมที่ระดับโปรเฟชชั่นอลได้เลยนะครับซึ่งวันนี้ครับผมยก Capture Card นะครับจากแบรนด์ Elgato นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ติดอันดับท็อปๆเลยในเรื่องของการทำ Capture Card นะครับซึ่งเขาก็มีหลายรุ่นมากๆนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมเอา Capture Card ที่เป็นประเภทแบบ External Capture Card นะครับซึ่งวันนี้ครับผมจะมารีวิวเจ้า Elgato HD 60S Plus นะครับสำหรับแบรนด์ Elgato นะครับก็แน่นอนครับโปรดักที่ขึ้นแท่นสำหรับเขาเลยก็คือตัวของ Capture Card ครับซึ่งเขามีหลากหลายรุ่นมากๆนะครับในซีรีส์ของ HD 60นะครับก็จะมีตั้งแต่ HD 60นะครับซึ่งน่าจะเป็นรุ่นแรกๆนะครับที่เป็น USB 2.0 นะครับตัวนั้นเนี่ยผมก็เคยมีอยู่นะครับแล้วก็มาในรุ่นของ HD 60S นะครับก็จะคล้ายๆรุ่นที่ผมนำมาในวันนี้นะครับ HD 60S Plus แต่ความแตกต่างยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูในสเปคอีกทีผมจะ compare ให้ดูนะครับแล้วก็จะมีในรุ่นของ PCIe นะครับก็จะเป็น Elgato HD 60 Pro นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายรุ่นนะครับเป็นรุ่นใหม่ๆซึ่งสามารถเข้าไปดูได้นะครับในเว็บไซต์ของ Elgato ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเจาะกันในส่วนของ Elgato HD 60S Plus นะครับซึ่งเป็นรุ่นนะครับที่พัฒนามาจาก HD 60S นะครับซึ่งมีความแตกต่างเรียกว่าพอสมควรเลยนะครับสำหรับใครที่ลังเลอยู่เนี่ยว่าจะซื้อตัวHD 60S ดีหรือตัว HD 60S Plus ดีเนี่ยก็แนะนำเลยครับต้องดูคลิปนี้ให้จบนะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูสเปคนะครับรวมไปถึงการทดสอบเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่าภายในกล่องของ Elgato HD 60S Plus ตัวนี้เนี่ยมีอะไรมาให้บ้างครับสำหรับภายในกล่องนะครับก็จะมีตัว Capture Card นะครับ HD 60S Plus มีสาย USB Type-C ไปเป็น USB Type-A นะครับแบบ 3.0 1เส้นนะครับแล้วก็มีสาย HDMI 2.0 1เส้นครับอีกทั้งก็จะมีตัวกระดาษข้อมูลต่างๆนะครับที่แถมมาให้รวมไปถึงสติ๊กเกอร์ของ Elgato ครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของตัว Capture Card กันหน่อยนะครับสำหรับรูปทรงนะครับก็จะเป็นแบบแบนนะครับพกพาง่ายมากๆนะครับตรงกลางนะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะ LED นะครับเมื่อเราเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์แล้วมีไฟจ่ายเข้ามาตัว Capture Card เนี่ยก็ไฟตัวนี้ก็จะติดขึ้นนะครับมาดูด้านข้างนะครับด้านข้างฝั่งแรกนะครับก็จะมี Analog Audio นะครับสำหรับการต่ออุปกรณ์เสริมของ Elgato นะครับอย่าง Chat Link นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็น HDMI In นะครับตัวนี้นะครับเมื่อเรามีเกมคอนโซลอย่างPS4 นะครับหรือกล้องก็สามารถต่อ HDMI out จากกล้องนะครับหรือเครื่องเกมต่างๆนะครับเข้ามาสู่ HDMI in ตัวนี้นะครับก็สามารถบันทึกได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นพอร์ต USB Type-C 3.0 นะครับเพื่อในการบันทึกหรือจ่ายไฟนั่นเองนะครับขยับมาอีกด้านนึงนะครับก็จะเป็น HDMI out นะครับซึ่งตัวนี้นะครับก็เป็นความพิเศษอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเขาสามารถ pass through resolution ได้ถึง 4K 60 HDR เลยครับตัวนี้หมายถึงอะไรนะครับสำหรับคนที่ใช้เครื่อง PS4 นะครับอยากต่อออกทีวีเนี่ยแน่นอนว่าเราต่อตัว HDMI out นะครับจากเครื่องคอนโซลเนี่ยเข้ามาสู่ตัว Capture Card ใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากเราต้องการต่อออกทีวีนะครับเพื่อไม่ให้มี latency เลยนะครับก็สามารถต่อ pass through ตัวนี้นะครับเข้าไปสู่ทีวีได้เลยแล้วก็จะมีการ lag latency นะครับก็คือ zero latency เลยแต่หากเราเชื่อมต่อเข้าคอมพิวเตอร์นะครับแล้วมาดูผ่านโปรแกรมบันทึกอย่างนี้นะครับก็จะมี latency เล็กน้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยทำ latency ออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับหน้าตาโดยรวมของตัว Elgato ก็มีประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวมาพูดถึงสเปคกันนะครับระหว่างตัว HD 60S กับตัว HD 60S Plus นะครับสำหรับใครที่ลังเลอยู่ว่าจะซื้อตัวไหนดีเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าสเปคของแต่ละตัวเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับขอเริ่มจากความเหมือนของทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง2รุ่นนะครับมีการเชื่อมต่อเป็นแบบ USB 3.0 ครับและซัพพอร์ตเครื่องคอนโซลต่างๆนะครับเหมือนกันเลยรวมไปถึงนะครับสามารถบันทึกได้ที่ 1080p 60 fps เช่นเดียวกันเลยนะครับมาพูดถึงเรื่องความแตกต่างกันบ้างนะครับในส่วนนี้นะครับผมขอพูดถึง HD 60S Plus นะครับว่าเขามีอะไรเหนือกว่าและไม่มีอะไรเหมือนตัว HD 60S ธรรมดานะครับสำหรับรุ่น HD 60S Plus นะครับสามารถบันทึกในระบบ HDR 10ได้ครับสามารถ pass through HDR 10ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถ pass through HDMI เนี่ยได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 60 เฟรม HDR ด้วยนะครับและสามารถบันทึกได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30 เฟรมครับอีกทั้งก็ยังรองรับระบบ UVC support นะครับในส่วนนี้ก็คือ support ใช้งานบนเครื่อง Mac นั่นเองนะครับก็ตัวนี้เนี่ยรับรองเลยครับว่าใช้งานได้
ได้เต็มประสิทธิภาพแน่นอนและจุดด้อยข้อเดียวนะครับก็คือไม่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Elgato Game Capture HD ได้นะครับซึ่งในส่วนของโปรแกรมนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลละครับซึ่งโดยรวมสเปคความแตกต่างนะครับระหว่างตัว HD 60S กับ HD 60S Plus เนี่ยก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับว่า Quality เนี่ยที่มันอัดออกมาเนี่ยมันดีขนาดไหนนะครับสำหรับการทดสอบแรกนะครับผมจะทดสอบตัว Capture Card เนี่ยมาดูความละเอียดกันระหว่างที่ผมอัดผ่านกล้องเนี่ยโดยตรงเลยนะครับซึ่งตอนนี้ครับผมใช้กล้อง GH5 นะครับอัดอยู่ที่ 1080p 60fps เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัว Mac Build Rate ของกล้องนะครับอยู่ที่100 Mbps Perfect นะครับแต่ตัว Capture Card นะครับ Elgato เนี่ยผมจะบันทึกอยู่ที่60 Mbps นะครับก็คืออัดแบบสูงสุดเลยแล้วมาเทียบกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นความคมนะครับความชาร์ปเน็ตหรือรวมไปถึงสีนะครับที่จะมีความแตกต่างจากการอัดผ่านกล้องมากน้อยขนาดไหนนะครับก็เทียบให้ดูแค่ตอนนี้เลยครับว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งจากที่ผมดูนะครับคมชัดเนี่ยต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆนะครับสำหรับตัว Elgato HD 60S Plus นะครับต้องบอกเลยว่าใครเนี่ยที่กำลังมองหา Capture Card ในการบันทึกเกมนะครับอยากให้ Quality แบบดีๆเลยนะครับแนะนำเลยครับตัว HD 60S Plus ซึ่งมีฟีเจอร์ต่างๆที่เรียกว่าครบครันมากนะครับสำหรับการไปทำไลฟ์สตรีมรวมไปถึงแคสเกมไลฟ์สตรีมเกมนะครับต้องดูเลยตัวนี้ก็เดี๋ยวในส่วนนี้นะครับผมจะทดสอบเปิดปิดระบบ HDR 10นะครับว่ามีความแตกต่างและมันทำได้ดีขนาดไหนนะครับสำหรับแคปเจอร์การ์ดตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับReady for more? You bet. Let's hit it. Thanks for the ride. We'll meet again.อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับเป็นไอเดียในการใช้งานแคปเจอร์การ์ดนะครับก็คือผมใช้ตัวกล้องเนี่ยมาแทนเว็บแคมของผมเวลาผมคอนเฟรนซ์ผ่าน Zoom หรือโปรแกรมคอนเฟรนซ์อื่นๆนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าโปรแกรมพวกนี้อาจจะโดนคอมเพลตเรสโซลูชันลงนะครับแต่ว่าคุณภาพของสีภาพต่างๆเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยผมเป็นคนชอบฟังเพลงแบบญี่ปุ่นเยอะแบบว่าบางคนก็ไม่ค่อยรู้จักหรอกหลังจากที่เอา HD 60S Plus นะครับไปใช้ในงานเวิร์กช็อปของ Million Hay นะครับต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้นะครับทำคุณภาพของสตรีมออกมาได้ดีมากๆนะครับความรื่นไหลต่างๆความคมชัดต่างๆเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับระหว่างนี้เอางี้ดีกว่าเรามาอธิบายกติกาดีกว่าไหมพี่ว่าใครเข้ามาแล้วจะได้อะไรกลับไปบ้างอะไรประมาณนี้อย่างเซนโกเนี่ยก็จะให้มาอย่างตัวก็คือ DSP 1ตัวในจำนวนตามสเปคครับก็คือจำนวนการใส่ได้ประมาณเท่าๆกันคือ32ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับGo ahead and bark after dark For Insta I'm your one car awayเดี๋ยวเรามาเซตอัพกับโปรแกรม OBS กันบ้างนะครับว่าต้องทำยังไงวิธีการแรกนะครับผมจะไปดูในส่วนของซอสนะครับผมกดบวกข้างล่างนะครับแล้วเลือกวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์นะครับจากนั้นผมจะตั้งชื่อว่า Elgato HD 60S Plus กดโอเคนะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็เลือกดีไวซ์ตามชื่อนะครับก็คือ Game Capture HD 60S Plus นะครับกด1ทีส่วนข้างล่างนะครับเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยก็ได้นะครับหรือจะตั้งก็ได้นะครับตามความเหมาะสมที่คุณต้องการนะครับทีนี้ครับ Capture Card เนี่ยก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับอย่างนี้ผมต่อกล้องอยู่ก็เป็นแบบนี้เลยก็สามารถเอาไปฟิล์มได้เลยนะครับหรือบันทึกได้เลยแต่สำหรับใครนะครับที่ต่อเกมและต้องการฟังเสียงตัวเองนะครับแน่นอนแหละว่าตอนนี้เสียงมันเข้าแล้วในตัวโปรแกรม OBS นะครับแต่ว่าทีนี้เราอยากจะฟังเสียงเราต้องทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับให้ไปที่ Setting ก่อนนะครับแล้วเลือกไปที่ Audio ครับหลังจากนั้นครับให้เราดูตรง Advanced ตรงนี้ครับ Monitoring Device เนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นหูฟังเรานะครับในคอมพิวเตอร์ว่าเราอยากจะได้ยินผ่าน device ไหนนะครับหลังจากที่เราตั้งเรียบร้อยนะครับกดโอเคครับทีนี้ครับยังไม่เสร็จครับทุกคนยังไม่ได้ยินเสียงใดทั้งสิ้นนะครับให้กดที่ฟันเฟืองตรง Audio Mixer ตรงนี้นะครับกดตรงไหนก็ได้นะครับอันบนด้านล่างก็ได้แล้วเลือก Advanced Audio Property ครับหลังจากนั้นครับให้สังเกตตรง Name นะครับเลือก Elgato HD 60S หรือตามชื่อที่เราตั้งซอร์สไว้นะครับแล้วมาที่ Audio Monitoring นะครับกด1ทีแล้วเลือกเป็น Monitor and Output นะครับพอกดเนี่ยปึ๊บ
คุณก็จะได้ยินเสียงมอนิเตอร์ทันทีนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยินเสียงนะครับแล้วก็ตั้งมอนิเตอร์ device ถูกต้องแล้วให้แนะนำปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ทีนะครับสำหรับโปรแกรม OBS Studio นะครับอาจจะบั๊กนิดนึงก็จะได้ยินเสียงแล้วครับประมาณนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับผมสำหรับตัว Elgato Capture Card HD 60S Plus ตัวนี้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาตัว Capture Card ดีๆสักตัวนะครับในการทำไลฟ์สตรีมนะครับหรือในการบันทึกอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็แนะนำเลยนะครับสำหรับตัว Capture Card HD 60S Plus จากแบรนด์ Elgato ตัวนี้นะครับก็สำหรับใครนะครับที่สนใจตัว Capture Card ตัวนี้นะครับก็ร้าน Millihead Pro Audio นะครับก็มีจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถเข้ามาที่ซอยรามคำแหง24แยก30หรืออยู่ข้างกับมหาวิทยาลัย APEC Assumption หัวมากหรืออยู่ยิ่งกับสนามราชมังคลากีฬาสถานครับแต่หากท่านใดไม่สะดวกนะครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ตามคอนแทคข้างล่างนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook LINE Instagram หรือโทรมาก็ได้นะครับสำหรับใครเนี่ยที่ไม่รู้ว่าจะต้องต่อยังไงอะไรเงี้ยพวกเราก็สามารถแนะนำได้นะครับสามารถยกอุปกรณ์เนี่ยมาให้พวกเราต่อให้ดูได้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้ครับสำหรับตัว Capture Card Elgato HD 60S Plus ตัวนี้นะครับคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาอุปกรณ์ทำสตรีมต่างๆอะไรมาให้รับชมอีกก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ